เอ้ยสวัสดีครับกับพวกกับแอปดีเช่นเคยนะครับผมมาอัปเดตนะครับผมในส่วนของตัวกิจกรรมหรือว่าข้อความต่างๆนะครับผมที่มาใหม่ในเกมนี้กันเลยนะครับผมกับเป2019เปิดให้ทุกคนได้เข้าไปลองเล่นแล้วนั่นเองนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่อีเวนต์นะครับผมในสัปดาห์นี้นะครับผมเป็นเกี่ยวกับตัวทีมชาติอีกแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวอาร์เจนตินาเบลเยียมแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับผมที่เขาได้ลิขสิทธิ์ตรงนี้นะครับตรงนี้กับ VS นะครับผม National Teams นั่นเองนะครับผมภารกิจนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือชาเลนจ์แรกครับยิง2ประตูขึ้นไปชาเลนจ์ที่2ครับผมยิงส่วนต่าง2ตัวนะครับอย่างเช่น20 42อะไรแบบนี้อันนี้นะครับผมแล้วก็ชาเลนจ์ที่3เก็บ4คะแนนมาได้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้รวมแล้วนะครับผมแจกบอลเงิน2ลูกและคุณเนี่ยจะได้ไปเปิดในส่วนของตัวแพ็ค National Star นั่นเองนะครับผมฟรีเลย1ครั้งนะครับผมออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์เหมือนเดิมนะครับผม150ทองตรงนี้คุณสามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับผมเล่นจบก็เก็บตังค์กันไปได้นะครับโอ้สัปดาห์นี้นะครับผมมี2ทีมนะครับผมกับตัว VS Future Club นั่นเองนะครับผมคือ Palmeiras นะครับผมแล้วก็ตัว Santos นั่นเองนะครับผมตรงนี้เล่นถึงวันที่23นะครับผมเวลาเดิม 8:59 นาทีนะครับผมทุกชาเลนจ์ครับผมต้องการ3คะแนนนะครับเก็บ3คะแนนชนะมาให้ได้แล้วก็ได้ไปเลยไอเทมนะครับผมเอาไว้เพิ่มตำแหน่งครับผมกับ Post Boost หรือว่า Position Boost นั่นเองนะครับผมมาดูในส่วนของ National Teams ทัวร์กันบ้านดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมกดออโต้พิกเนี่ยมันจะได้บวกคะแนนประมาณสักเท่าไหร่นะครับผมเผื่อว่าจะได้ลองดูว่าเอ๊ะมันน่าเล่นขนาดไหนนะครับผมลองดูนะฮะออโต้พิกอู้ถือว่าเยอะนะครับผม 41.1 นั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าน่าเล่นแน่นอนสัปดาห์นี้นะครับผมไม่เสียแรงเหนื่อยมากเกินไปแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของรางวัลกันบ้างนะครับผมว่ามีอะไรเจ๋งๆใหม่ๆน่าสนใจหรือเปล่าโอ้แจกบอลนะครับผมรัวๆนะครับมาดูที่ 30,000 ดีกว่านะฮะตรง 30,000 นะครับผมยังแจกเหมือนเดิมนะครับผมในส่วนของตัว Special Trainer 4ดาว5ใบครับผมแล้วก็เงิน 25,000 GP นะครับผมเอาไว้ไปเปิดแพ็คกันได้ยาวๆเลยนั่นเองนะครับมาดูที่แพ็คกันบ้างดีกว่านะครับผมโอ้โหสัปดาห์นี้นะครับผมมาในรูปแบบของ National Star นะครับผมรวมตัวท็อปๆนะฮะที่เราก็น่าจะมีกันอยู่แล้วสำหรับบางคนนะฮะผมก็300คนตรงนี้นะครับผมประกอบด้วยบอลดาม30เท่าเดิมครับบอลทอง90แล้วก็บอลเงิน180นั่นเองนะครับผมสูตรเดี๋ยวตามมาให้ใจเย็นๆนะครับผมนะประมาณนี้โอเคมาดูตรงนี้ดีกว่าถือว่าน่าจะเด็ดดวงนะครับผมสำหรับตัว Player of the Week ประจำสัปดาห์นี้นะครับผมมาเอาตัววิดาลนะครับผมโอ้โหติดกับเขาแล้วนะครับผมมาเน่นั่นเองนะฮะไหนดูซิโอ้เลเบอร์เต้นะครับผมโอ้โหดอนารูม่าโอ้โหบอกเลยว่าอาทิตย์นี้เด็ดนะครับผมนะนี่โอ้โหเอาจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าสัปดาห์นี้นะฮะถือว่าโหดเหมือนกันนะครับผมได้ใครก็ถือว่าคุ้มนะฮะโดยเฉพาะพวกบอลดำนะครับนะโอ้จริงบอลทองก็คุ้มนะครับโอ้นะฮะขอดูให้หมดก่อนนะครับผมเกือบจะหมดแล้วคนสุดท้ายบระตรงนี้นะครับผม11คนนะครับประกอบไปด้วยบอลทองแค่4นะครับผมโอกาสได้บอลดำเยอะมากนะครับผมนะสำหรับผมนะโอ้โหขอแบบนะแถวบนอ่ะใครก็ได้3คนอ่ะขอไม่3ก็พอแถวบนนะครับผมหรือว่า5คนแรกอ่ะแค่นั้นก็น่าจะฟินสุดๆแล้วนะครับผมสำหรับผมถ้าอยากได้มากที่สุดนะฮะผมอยากได้ตัวดอนนารุมมานั่นเองนะครับผมนะโอเคมาดูของฝั่งพาล์มาสกันบ้างนะครับผมดูสิโอ้รอบนี้8คนบอลดำท้วนนะครับผมนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับผมหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าเด็ดเด็ดหลายคนเลยนะครับดูจากชื่อแล้วก็ชื่อเสียงเรียมนาตรงนี้นะครับผมดูคร่าวๆประมาณนี้โอเคแล้วในฝั่งของซานโตสเลยครับผมโอเคโอ้ซานโตสนี้บอลนำแค่2เองอะที่เหลือบอลทองนะครับผมว่าอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับแต่ก็สามารถเข้ามาดูชื่อนักเตะก็ได้นะครับถ้าคุณรู้จักบางทีเนี่ยเฮ้ยนี่ไอเด็กคนนี้มันอนาคตไกลครับผมบอกเลยดูนะฮะโอ้โหดูสปีดครับผม99แน่นอนทาวิโอตันนะครับผมอายุ17ปีเองนะครับผมโอเคครับผมมาดูของฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างนะครับผมตรงนี้นะฮะ11คนเหมือนกันบอลทอง4บอลเงินร้วนๆนะครับที่เหลือโอ้โหเอาจริงผมชอบของฝั่งญี่ปุ่นอย่างนึงคือการมันสวยมากเลยนะครับนะชอบตรงนี้แหละนะครับผมนักเตะก็ถือว่าโอเคนะครับผมและนี่เลยนะครับผมGOTM นะครับผมสำหรับตัว Russian Premier League นะครับผมหรือว่า Premier League นะครับผมก็จะเป็นนักเตะ5คนที่ลุ้นนะครับผมประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนนี้นั่นเองนะครับผมมีบอลดำ2คนนะครับผมสำหรับฝั่งลีกรัสเซียนั่นเองนะครับผมและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผม
เรามาดูสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าไลฟ์อัปเดตไอสัปดาห์นี้จะเป็นใครกันบ้างโอเคเรียลเนียลเมสซี่โอบามายังนะครับผมแล้วก็นีมาเอไปเลยนะครับผมที่เหลือก็สามารถไปเลื่อนดูกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดบอลไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวสูตรจัดให้รอดูเลยไปแล้วสวัสดีครับ